โอ้โหเขาไม่มีเอกสารอะไรมายื่นผมทิ้งไว้เรียบร้อยนะครับเขาไม่เอกสารของคุณประดุงอยู่ใช่ไหมทิ้งแล้วครับทิ้งแล้วทิ้งเอกสารไว้ที่นี่แล้วทิ้งไว้บนทางด่วนแล้วครับเขาผมรู้ว่าถ้าสัมภาษณ์เมื่อไหร่ต้องชอบผมแน่ๆเอกสารไว้ที่หลังก็ได้ฮะเดี๋ยวผมชอบการแต่งตัวของคุณมากแนวไหนเนี่ยเขาเรียกแนวไหนอะไรฮะเขาเรียกแต่งแนวผมเป็นหลานของผมเป็นหลานหลานหม่อมน้อยอ่ะหม่อมถึงว่าผมดูหลานหม่อมน้อยชื่ออะไรอ่ะหม่อมเยอะเป็นคนเยอะๆตั้งแต่แล้วมีพี่ไหมฮะมีพี่ชื่ออะไรเป็นย่อยๆอ่ะอ๋ออยู่กันเป็นย่อมๆแยกย้ายกระจายกันไปครับแล้วจบอะไรมาเออก็จบปริญญา16ใบอ่ะเฮ้ยเรียนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นปริญญา16ใบครับจบใบเดียวฮะแต่แฟกมาเพิ่มอีก15ใบขอถ่ายเอกสารไว้เพื่อไปสมัครที่อื่นเพื่อไปสมัครที่อื่นนะแต่ผมตั้งใจมาสมัครที่นี่เลยเอาแล้วทำไมไม่เดินตามอาคุณอาหม่อมน้อยอะฮะเออทำภาพยนตร์เคยทำภาพยนตร์เรื่องนึงเขาบอกว่ามันอาร์ตเกินไปชื่อเรื่องอะไรกูคนเดียวก็ได้อ๋อแบบลุยคนเดียวลุยเดี่ยวอะไรอย่างงี้เขาชมเลยพร้อมนะครับ5 4 3 2นี่คุณมันชักจะมากเกินไปแล้วนะใครเธอไม่ไปรับฉันอ่ะผมจะไปรับคุณทำไมเราเลิกกันแล้วถึงเธอเลิกกับฉันแล้วกรรมสิทธิ์ทุกอย่างสมบัติทุกอย่างมันก็เป็นของฉันอยู่ดีผมต้องลาไปแล้วกูคนเดียวก็ได้เฮ้ยทำไมมึงชอบมันจังเลยเนี่ยชอบสมผงแหล่ได้ด้วยแหล่ได้เหรอแหล่ได้ถ้าอย่างนี้แหล่แบบเชิญชวนลูกค้าแล้วก็เทียร์สินค้าของเราอย่าว่าแต่แหล่เลยผมให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเผื่อดูอันเนี้ยแทบไม่ต้องแหล่เลยอะไรตกใจแน่ๆเฮ้ยเราไม่ต้องแหล่แล้วดูเนี่ยดูฮะคุณทำอะไรนี่คุณกำลังทำอะไรเอาไม่อึ้งฮะคุณกระโดดข้ามแฟ้มครับความสามารถพิเศษฮะกระโดดข้ามแฟ้มครับรับมาเถอะอันนี้เผื่อไว้เผื่ออาจจะผมอาจจะไม่ต้องแหล่แล้วอะไรเผื่อจะชอบวันนี้ด้วยอะไรรู้งี้ให้แหล่ดีกว่าเอาให้แหล่นะเอาให้รู้งี้ให้แหล่ไปเลยดีกว่ากูก็หลงดูไม่ชอบแบบนี้ฮะบ้าความสามารถอะไรกระโดดข้ามแฟนเออความสมัครงานกระโดดข้ามแฟน